สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv นะครับไปอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เอาเรื่องการบาดเจ็บของนักเตะลิเวอร์พูลก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยที่ชนะคริสตัลพาเลซ 1-0 นะปรากฏว่าอลิสันเบเกอร์นะครับผู้สาประตูมือ1มีการบาดเจ็บนะฮะต้องเปลี่ยนออกแล้วก็เอาวิเทสลาฟยารอสนะเป็นมือ3ชาวเช็คลงมาเพราะว่าคิวินเคเลเฮอร์นั้นป่วยพอดีนะครับล่าสุดเหมือนเป็นอาการบาดเจ็บแฮมสตริงนะอันเดอร์สล็อตกุนซือของหงแดงครับบอกว่าน่าจะพักประมาณ 2-3 สัปดาห์นะสำหรับอลิสันนะครับก็มันโชคดีตรงที่ว่าเดี๋ยวนี่เบรกทีมชาติแล้วไงกำลังเข้าเบรกทีมชาติแล้วฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะกลับมาได้พอดีนะครับหลังหมดเบรกทีมชาตินะครับขณะที่อีกหนึ่งคนคืออเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ที่เจ็บแล้วก็โดนถอดออกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้สล็อตบอกว่ายังไม่รู้เลยนะครับต้องรอผลอย่างเดียวว่าจะยังไงแต่ว่าน่าจะไปเล่นกับทีมชาติเจนีน่าได้นะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะจากเทรนเนอร์ชาวดัตช์นะครับอันเดอร์สล็อตมาที่ข่าวย้ายทีมบ้างนะครับมีนักเตะพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งที่กำลังร้อนแรงในตอนนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดกลายเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดแล้วครับคนนั้นคือจอห์นดูรันนะครับกองหน้าของแอสตันวิลล่าซึ่งโอ้โหฤดูกาลนี้สุดจริงๆนะครับคือทำมาแล้ว6ประตูแล้ว6ประตูที่ทำได้เนี่ยมาจากการเล่นในฐานะตัวสำรองหมดเลยนะครับสำหรับจอห์นดูรันคือยิงประตูได้แบบถี่มากนะครับฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยบอกว่าเรอัลมาดริดตอนนี้สนใจครับและไม่แน่นะอาจจะมาล่าตัวจอห์นดูรันในตลาดหน้าหนาวนี้เลยครับโอ้โหวิลล่าเอาละสิหนาวร้อนๆเลยนะครับต้องรอติดตามมาปิดท้ายที่อีกหนึ่งเรื่องข่าวย้ายทีมย้ายแล้วครับคนนี้โอ้โหเคเซ่โรดิเกสอดีตนักเตะเรอัลมาดริดอดีตนักเตะเปเช่ครับล่าสุดมาเปิดตัวกับยาโฮดารุนตักซิมนะครับทีมในลีกมาเลเซียครับมาเล่นในอาเซียนเฉยเลยนะครับอายุ31ปีเขาแยกทางล่าสุดไปเล่นในบราซิลนะแล้วก็กลายเป็นฟรีเอเจนต์มาก็มาเซ็นกับยาโฮนั่นแหละโอ้โหถือว่าคือฮามากๆสำหรับเคเซ่นะครับอันนี้คือทั้งหมดที่นำมาเล่ากันฟังวันนี้พรุ่งนี้เรากลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ